รุงเทพมหานครเสนอรายการภารกิจพิชิตน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่ากรุงเทพมหานครได้ระดมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้รวดเร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพเราไปชมกันค่ะว่าเครื่องมือทั้งหมดในการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครมีอะไรบ้างเพื่อให้ประชาชนประสบกับปัญหาน้ำท่วมน้อยที่สุดกรุงเทพมหานครได้จัดเครื่องมืออุปกรณ์วิธีการรวมถึงระบบต่างๆเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆอาทิน้ำฝนและน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนในพื้นที่กรุงเทพมีระบบท่อระบายน้ำที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งบนถนนสายหลักและตรอกซอกซอยต่างๆรวมความยาวทั้งหมด 6,400 กิโลเมตรคูคลองรวม 1,682 คลองยาว 2,604 กิโลเมตรมีบ่อสูบน้ำและสถานีสูบน้ำ174สถานีประตูระบายน้ำ227แห่งช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่คูคลองต่างๆเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่และควบคุมระดับน้ำในคลองพร้อมด้วยพื้นที่แก้มลิง25แห่งเก็บกักน้ำรวม 13.04 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งทำหน้าที่รองรับน้ำฝนและเก็บกักน้ำเป็นการชั่วคราวประกอบกับการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำภายในลำคลองมีระบบปิดล้อมย่อย16พื้นที่22จุดระบบปิดล้อมขนาดใหญ่3พื้นที่ใช้เครื่องสูบเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ปิดล้อมและผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่และระบายลงสู่ทะเลต่อไปฝนที่ตกลงมาในพื้นที่นะครับก็จะลงสู่ทางพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหรือที่ลุ่มต่ำนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นในถนนหรือในผิวจราจรเนี่ยระบบระบายน้ำเนี่ยก็จะลงสู่ท่อระบายน้ำก่อนนะครับจากท่อระบายน้ำก็ถูกลำเลียงมาลงสู่คลองนะครับจากคลองเนี่ยก็จะลำเลียงน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เนี่ยสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือสู่แม่น้ำที่ออกทางด้านแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรต่างๆนะครับโดยใช้สถานีสูบน้ำนะครับในตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันว่ากรุงเทพมหานครจะมีทางออกอย่างไรกับการระบายน้ำในสถานการณ์ที่น้ำในพื้นที่มีปริมาณมากกว่าปกติคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์น้ำหรือหากมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติดต่อได้ถึง4ช่องทางแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร